วันนี้มีงานต้องรีบปิดให้จบอ่ะฉันอยากให้เธอช่วยแต่ไม่ใช่ที่ออฟฟิศนะที่บ้านฉันนะคุณสามจำม่อนได้แล้วใช่ไหมคะขอเช็คก่อนได้ไหมว่าใช่คนเดิมหรือเปล่าปกติหม่อมสามหย่อยไม่เคยข้างหลักใครนี่หว่าได้กันยังแรงไปไหมมึงสรุปแกสองคนเป็นอะไรกันก็ใช่ว่าไงว่าไงก็แค่เจ้านายกับลูกน้องไงอ่ะพวกมึงชนแดกความเป็นอะไรกับลูกน้องสรุปเพื่อนเธออะคิดยังไงกับเพื่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ที่รู้ๆตอนนี้เราว่าเธอก็น่ารักดีเหมือนกันนะไอ้ตัวเล็กทำแบบคู่นั้นกันบ้างได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้อะฮัลโหลสามพี่กำลังจะพาไอไปเจอหม่อมย่าหวังว่าหม่อมย่าจะโอเคนะสามคุณหมอคะฉันเป็นแฟนเขาค่ะขอฉันอย่าได้เซ็นผ่าตัดให้เขาด้วยนะคะหมอต้องขอโทษด้วยนะคะคือจะต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถึงจะเซ็นได้เท่านั้นนะคะทำยังไงก็ได้ให้เขาได้ปลอดภัยค่ะหมอขอโทษด้วยนะคือมันเป็นเรื่องของกฎหมายมันไม่ได้ช่วยอะไรคนอย่างพวกเราเลยสองเฮ้ยมอนยังไงความรักของแกคุณสามก็ไม่มีทางไปไม่ได้หรอกเชิญม่อนไปงานแต่งผมกับสามด้วยนะที่เธอบอกว่าสมัยเรียนเธอมีคนมาจีบเยอะไม่ใช่ว่าเธอสวยหรืออะไรหรอกนะแต่เธอเจอใครเธอก็เฟิร์สไปทั่วแม้แต่คู่มั่นของเราคุณสามมันไม่ใช่กากีม่อนรักคุณสามเสมอ